เชิญแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมหล่อขึ้นไหมโอ้โหผมใช้ได้ครับวันนี้คุณหล่อมากเพราะว่าดูจากเสื้อก็น่าจะรู้นะว่าคุณอยู่ทีมไหนใช่ไหมใช่ใจคุณเลยนะไปนะวันนี้ผมใส่สีมาเอาใจคุณเลยนะอืมเห็นไหมครับทุกคนผู้ชนะไม่จำเป็นต้องมีคนเดียวนะครับทุกคนเราจะเริ่มเกมแรกเลยป่ะล่ะแล้วคุณอธิบายผมเห็นคุณอธิบายไปเยอะแล้วอ่าได้เริ่มเกมแรกเลยไหมเกมแรกก็คือปั๊บนึงนะผมเปิดอยู่ได้ครับเกมแรกก็คือผมตัดผมมาปั๊บนึงนะผมการเกมแรกก็คือเกมที่หนึ่ง PK โจทย์ก็คืออะไรที่แบบมักจะทำเวลาทำอย่างนี้อยู่อย่างเช่นแบบก่อนนอนคุณทำอะไรก่อนนอนโอเคผมเริ่มถามเลยก่อนนอนคุณทำอะไรก่อนนอนผมดูซีรีส์อ่ะโอเคคุณก็ถามกลับใช่ไหมโอเคผมก็ถามกลับใช่ไหมใช่ก่อนนอนคุณทำอะไรก่อนนอนคุณทำอะไรก่อนนอนผมดู YouTube ครับผมดูแบบสตรีมเกมอ่ะสตรีมเกมผมจะเป็นสตรีมเมอร์แล้วนะคุณรู้ยังรู้แล้วสิทำไมจะไม่รู้อ่ะก่อนนอนผมชอบเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนหัวข้อดิไม่คือเกมเนี้ยมันคือการที่เราพูดส่วนกันไปเรื่อยจนกว่าใครจะตอบไม่ได้เราถึงเปลี่ยนหัวข้ออ่าได้แป๊บนึงเราต้องกดไฟติ้งกันก่อนอีกใช่ป่ะมาดิโอเคสองสามปั๊บคนโอเคเลยนะครับทุกคนโอเคก่อนนอนผมชอบเล่นเกมครับอะไรนะก่อนนอนผมชอบเล่นเกมก่อนนอนผมชอบเล่นเกมก่อนนอนผมแชทแบตโทรศัพท์ครับก่อนนอนผมไหว้พระก่อนนอนผมหลับตาครับก่อนนอนผมถอดแว่นครับก่อนนอนผมเปิดแอร์ครับก่อนนอนผมเปิดพัดลมครับเฮ้ยก่อนนอนผมเปิดปรับเครื่องฟอกครับผมให้เป็นแบบหมุนนอนครับก่อนนอนผมล็อกประตูห้องครับเอาแล้วผมจะไปหาไงเฮ้ยก็เดี๋ยวค่อยเปิดต่อก่อนนอนผมแปรงฟันก่อนนอนผมอาบน้ำครับก่อนนอนผมเล่นโทรศัพท์ครับก่อนนอนผมก่อนนอนผมปิดเครื่องโทรศัพท์ครับก่อนนอนผมก่อนนอนผมเล่นเกมครับก่อนนอนผมกินน้ำครับเฮ้ยกินน้ำก่อนนอนด้วยเหรอเออระวังตอนนอนดีนะผมว่าแบบก่อนนอนเราแบบกินน้ําเยอะอย่างเงี้ยเราปวดฉี่มันก็จะไปอัดอั้นไว้นะอย่าทําบ่อยอย่ากินน้ําเยอะนะก่อนผมชอบตื่นก่อนผมก่อนนอนผมทําอะไรดีผมผ้าผมผ้าก่อนนอนผมไม่ห่มผ้าครับเพราะผมขี้ร้อนที่ร้อนเหรอผมถอดเสื้อนอนด้วยก่อนนอนผมขึ้นเตียงครับก่อนนอนผมโทรศัพท์ครับอะไรนะก่อนนอนผมโทรศัพท์ไปบอกบันดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณปิดโทรศัพท์ก็ก่อนที่จะปิดโทรศัพท์ไงไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้เหรอแพ้นะแพ้นะลองแพ้นะมั่วตัวแพ้นะนี่ไม่มั่วก่อนนอนผมแอบเข้าไปส่องทวิตแม่ๆก่อนนอนผมก่อนนอนผมเป่าผมเป่าผมทำไมตุ่มๆหัวมันจะอุ่นๆไงแบบบางครั้งแบบหัวเปียกคุณไปทำอะไรมาหัวเปียกอ่ะเป็นเหงื่อเหรอก่อนนอนผมผมเปิดไฟส้มครับ
ออนแอร์ก็แพ้ไปแต่ถ้าออนไมค์ก็ทักมานะครับผมชนะแล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยบอกด้วยนะครับเจอกันครับ